าแล้วมาแล้วผมมาแล้วพี่สองผมมาแล้วไปไหนเนี่ยฉันหิวไฟจะขาดอยู่แล้วเนี่ยเธออ่ะแล้วทำไมมาตัวเปล่าอะข้าวฉันไปไหนอะโอ้โหพี่สองผมมาตั้งใจไปซื้อข้าวพี่สองแหละแต่พอไปถึงตลาดนะอารมณ์ไม่ดีเลยเอ้าทำไมอ่ะเจอมะม่วงกวนเลยเด็ดเลยอารมณ์ไม่ดีปวดหัวกับเธอจริงๆเลยรีบไปเอาข้าวมาเลยนะฉันนี่หิวไส้จะขาดอยู่แล้วผมรอเล่นเลยพี่สองอาหารพี่สองผมเวฟอยู่เดี๋ยวผมเอามาให้ครับโอเครอก็ได้คุณผู้ชมคะอาการที่หิวจนไส้จะขาดเนี่ยภาษาเหนือเขาพูดว่าอย่างไรคะเดี๋ยวไปเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อนจ้าภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมชัยภูมิภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีภาคตะวันออกอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจินบุรีนครนายกระยองจันทบุรีทะเลมีคลื่นประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันและมีฝนบางแห่งค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภาษาถิ่นบ้านเรานะคะคำว่าหิวจนไส้จะขาดเนี่ยภาษาเหนือเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมส์เชิมพูนุชหิวข้าวไส้จะขาดถ้าเป็นคนเหนือจะพูดว่าให้อยากข้าวไส้จะปุ๊ดยกตัวอย่างนะคะนี่พอจัดได้อย่างวันแล้วยังมาได้กินข้าวหิวไส้พอจะปุ๊ดก็หมายถึงว่ากลางวันแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทานข้าวหิวใจจะขาดแล้วค่ะขอบคุณพี่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเธอหิวให้เดินไปร้านข้าวแต่ถ้าเธอเหงาผัดกระเพราจะอยู่ข้างๆเธอโอ้โหวันละหิวเลยขอตัวไปหาผัดกระเพราทานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ